ส่วนในช่วงชัวหรือมอร์นิ่งวันนี้พาไปตรวจสอบข่าวที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับเป็นลักษณะของการเชิญชวนไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะบอกว่าไปทำงานเป็นเกษตรกรลักษณะก็คือไปเก็บกะหล่ำนะแล้วบอกว่างานนี้กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งด้วยนะก่อนจะไปตรวจสอบกันกับชัวหรือมอร์นิ่งครับที่มีชายรับสมัครงานไปเกาหลีเก็บกะหล่ำโดยกรมจัดหางานเป็นผู้จัดส่งตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่กรมจัดหางานได้คำตอบว่าเป็นแฉมัวนิ่มค่ะโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนหางานไปทำงานเก็บกะหล่ำที่เกาหลีโฆษณานี้ไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางานตำแหน่งงานและคุณสมบัติซึ่งไม่สามารถทำได้เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528มีความผิดตามมาตรา66โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อนทั้งตัวบริษัทว่ามีอยู่จริงลักษณะงานตำแหน่งที่เปิดรับเพื่อป้องกันไม่ให้คนหางานหรือนายจ้างสถานประกอบการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพที่โพสต์ที่แชร์มั่วนิ่มนะคะ